วัสดีครับพบกับรายการโทรมานิ่มกับผมอาจารย์นิกรอีกครั้งนะครับในตอนนี้ผมจะนำเสนอหัวข้อที่ผมเชื่อแน่นอนว่าเป็นหัวข้อหรือคำถามที่ค้างคาใจคริสเตียนจำนวนมากมายเลยครับตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนถามผมถึงหัวข้อนี้คำถามนี้มากพอสมควรครับก็คือคำถามที่ว่าคริสเตียนดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาได้ไหมพูดง่ายๆดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์ได้ไหมประมาณนี้นะดื่มของมึนเมาได้ไหมนะน้องกับผมเชื่อแน่นอนว่าคริสเตียนจำนวนมากอยากรู้คำตอบนี้จริงไหมครับบางคนเมื่อถามผมนะบอกว่าอาจารย์คริสเตียนดื่มเหล้าได้ไหมดื่มเบียร์ได้ไหมดื่มไวน์ได้ไหมแล้วเขาก็พูดต่อมายังไม่ผมตอบเลยนะครับบอกว่าอาจารย์ดูสิขนาดพระเยซูคริสต์นะองค์เจ้าของเรานะพระองค์ยังทำให้น้ำไม่เหล้าหมดเลยนะคริสเตียนกูจะดื่มได้นะหรือบางคนก็พูดว่าไงนี่ขนาดเปาโลนะครับห่วงทิโมธีลูกรักฝ่ายวิญญาณเขาเนี่ยบอกว่าให้ดื่มน้ำองุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้มากเล็กน้อยเพื่อประโยชน์แก่กระเพาะผมยังไม่ตอบเพราะเขาพูดอย่างนี้เสร็จผมก็บอกขอโทษนะพี่พระเยซูเนี่ยอยู่ในอิสราเอลนะครับแต่ดิสไทยแลนด์นะครับนี่ประเทศไทยและอย่างที่สองทิโมธีเป็นโรคกระเพาะสมัยก่อนยังไม่มีฟาร์มาซียาเขาเลยต้องกินน้ำองุ่นเพื่อได้เคลือบกระเพาะใช่ไหมครับสมัยนี้มีอย่าได้อ้างเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอยากให้หลักการพี่น้องนะครับพี่น้องคริสเตียนว่าเมื่อมาถึงคำถามที่ว่าคริสเตียนดื่มของมึนเมาได้ไหมเรามีหลักการ5ประการด้วยกันฟัง5ประการให้จบนะครับทั้งหมด3ตอนแล้วท่านจะทราบว่าคริสเตียนจะดื่มเหล้าไหมดื่มของมึนเมาไหมประการที่1ครับคริสเตียนดื่มของมึนเมาได้ไหมดื่มเครื่องดื่มมึนเมาได้ไหมหลักการพระคัมภีร์ชัดเจนครับพระคัมภีร์เล่มนี้พูดชัดเจนบอกว่าพระคัมภีร์ไม่เคยห้ามดื่มเหล้าเลยครับไม่มีพระคัมภีร์ตรงไหนที่บอกว่าห้ามดื่มเหล้าไม่มีเลยครับดังนั้นอย่าไปหานะครับพระคัมภีร์ไม่มีการห้ามดื่มเหล้าครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าห้ามเมาเหล้านะครับห้ามเมาเหล้าถ้าพี่น้องดูในเอเฟซัสนะครับบทที่5กันนะครับข้อที่18พระคัมภีร์พูดอย่างนี้และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณเห็นไหมพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามดื่มเหล้านะครับแต่ห้ามเมาเหล้าแต่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เนี่ยมีพี่น้องคริสเตียนบางคนตีความหมายผิดเขาพูดว่าไงโอ้นั้นคริสเตียนเราเนี่ยไม่ควรจะเมาเหล้าองุ่นควรจะประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วท่านก็ตีความหมายโอ้โหตกขอบเลยนะครับบอกว่าดังนั้นการประกอบด้วยพระวิญญาณเหมือนคนเมาเหล้าองุ่นดังนั้นคนประกอบด้วยวิญญาณต้องเดินโซซัสโซเซไปล้มเลเนนาดอันนี้ตีผิดนะครับความหมายเปาโลหมายถึงอะไรอย่าให้เหล้าองุ่นเนี่ยทำไมครับมาควบคุมอย่าให้ความเมาควบคุมเพราะถ้าความเมาควบคุมเนี่ยคุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมดีกว่ามันจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนดังนั้นพี่น้องครับอย่าไปตีความหมายพระคัมภีร์ตรงนี้ผิดเอาละพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามดื่มเหล้าแต่ห้ามอะไรครับเมาเหล้าในพระธรรมสุภาษิตครับบทที่23ครับข้อ31ถึง32พระคัมภีร์ยังพูดอีกครับอย่ามองดูเหล้าองุ่นเมื่อมันมีสีแดงเมื่อเป็นประกายในถ้วยและลงไปคล่องๆณที่สุดมันกัดเหมือนงูและมันฉกเอาเหมือนงูทับหางพี่น้องครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนแหละเหล้าเนี่ยถ้าทานมากๆนะครับมันทำให้ทำไมทำร้ายคนที่ดื่มมันทำร้ายคนที่ดื่มมันผมเคยติดเหล้ามาก่อนตอนที่เป็นยังเป็นหนุ่มๆยังไม่รู้จักพระเจ้าโอ้โหต้องยอมรับนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเข้าไปในเส้นเลือดสักนิดหนึ่งแม่มันสู้ซ่าเป็นความรู้สึกเคลิ้มนะครับเคลิ้มแต่เมื่อนานครับเมื่อทำไมครับมันย่อยออกไปแล้วอ่ะไอความรู้สึกนั้นก็หายพอหายเสร็จเราอยากมีอีกนะความรู้สึกเคลิ้มนั่นน่ะแล้วก็ดื่มอีกใช่ไหมครับดื่มอีกพอย่อยเสร็จก็หายอีกแล้วก็ดื่มอีกใช่ไหมครับแต่เราลืมไปอย่างนึงนะครับเมื่อดื่มไปเรื่อยร่างกายมันจะปรับสภาพต่อไปเป๊กนิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้ความรู้สึกเคลิ้มครับมันต้องเพิ่มเป็นกั๊กเพื่อเป็นแบนเพื่อเป็นกลมและเพื่อจะได้ความรู้สึกนี้ทั้งวันต้องทำไมครับซัดมันทั้งวันเลยครับสุดท้ายไม่ใช่เราดื่มเหล้านะครับเหล้ามันดื่มเราทุกอย่างลงเหล้าหมดเลยเหล้าหมดเลยผมเคยเจอเด็กคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์พ่อหนูติดเหล้าเหลือเกินทำยังไงดีผมบอกหนูอาจารย์มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังกล้าทำไหมล่ะพอทำยังไงครับอาจารย์นี่เธอกลับบ้านวันนี้นะพอพ่อเธอเมากลับมานะเธอทำไมเอาขวดเหล้าวางหนึ่งแล้วก็ไล่วัวตัวหนึ่งไล่ควายตัวหนึ่งเข้าไปในขวดแล้วพ่อเธอจะถามเลยเฮ้ยอีนางทำอะไรเขาก็ไล่ควายเขาขวดไงพ่อก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะเข้าได้ไงขวดเล็กนิดเดียว
ควายตัวเริ่มจะเข้าขวดได้ไงตอบพ่อเลยนะทำไมจะเข้าไม่ได้พ่อที่นาก็เข้าไปแล้วค่าเทอมหนูก็เข้าไปแล้วค่าเสื้อผ้าหนูก็เข้าไปหลายแล้วจริงไหมเล่ามันมีแต่เสียนะครับไม่มีได้หรอกครับมีแต่เสียถือว่าได้อย่างเดียวก็คือได้ตับแข็งนะครับนี่ตรงนี้สำคัญผมเคยปรึกษาหรือว่าคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งท่านให้ความรู้เกี่ยวเรื่องดื่มเหล้าท่านพูดอย่างนี้ครับสมองคนเราเนี่ยนะมันมีต่อมหนึ่งแหมท่านก็บอกว่าไม่ต้องใช้ภาษาทางแพทย์หรอกท่านบอกผมว่าเรียกว่าต่อมไรยางอายแล้วกันต่อมยางอายอ่ะต่อมยางอายอ่ะไอ้ต่อมเนี้ยพระเจ้าใส่ไว้ท่านบอกนะตอนที่ยังไม่มีเหล้าไปกดนะฮะลิตรแอลกอฮอล์ไปกดเนี่ยต่อมนี้จะทำงานอย่างเต็มที่จะทำให้คนรู้สึกควบคุมตัวเองได้อดกั้นได้นะก็คือระมัดระวังหลายอย่างแต่ถ้าดื่มเหล้าเข้าไปนะไอ้ต่อมเนี่ยมันจะถูกแอลกอฮอล์กดพอกดปั๊บตอนนี้แหละครับการควบคุมตนการสำนึกในความถูกหรือผิดหรือเจตสำนึกชอบเนี่ยก็จะถูกกดทับหลายอย่างอายเลยครับและสุดท้ายก็ส่งผลเสียหลายอย่างผู้หญิงหลายคนเสียตัวผู้ชายก็เพราะเมาเหล้าหลายคนเป็นคนพิการเพราะถูกคนเมาเหล้าขับรถเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่หมดเลยครับเห็นไหมเพื่อนกันตีกันแต่ไม่หมดเลยผมอยู่ที่ศาล20 กว่าปีที่แล้วเมาเหล้าตีกันเรื่องแผ่นสีได้อันเดียวตอนยังไม่เมาเหล้ายังไม่ตีกันตอนเมาปุ๊บตีกันเลยโอ้โหเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถึงแม้พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามดื่มเหล้าแต่ห้ามเมาเหล้าเพราะเมาเหล้ามีแต่เสียถ้าพี่น้องรู้จักชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับคนดีนะครับเป็นคนที่พระบิดาบอกว่าเมาเหล้าคนแรกเลยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมรู้ไหมคือใครท่านโนอาครับหลังจากน้ำท่วมโลกเสร็จทั้งโลกมีแค่8ท่าน8คนคือครอบครัวโนอาโนอาไม่รู้จะไปคุยกับใครครับมันว่างท่านเลยทำไมตำนานคนยิวนะครับนี่ไม่ต้องไปอ่านพระคัมภีร์นะก็ไม่มีตำนานของคนอิสราเอลบอกว่าโนอาไม่รู้จะทำอะไรก็ไปหาต้นเหล้ามาปลูกขณะที่โนอากำลังปลูกต้นเหล้านะครับตำนานอิสราเอลว่ายังไงครับโอ้โหผีมาซาตานครับถือกระป๋องมา4 กระป๋องมาหาโนอาที่ต้นเหล้าที่โนอากำลังปลูกนั้นแล้วโนอาก็ชี้ไปที่ไอ้ผีเลยบอกว่าไอ้ซาตานไปให้พ้นนะคนไม่คบกับผีซาตานโว้ยซาตานว่าไงรู้ไหมครับท่านโนอาผมเนี่ยจะมาช่วยปลูกต้นเหล้าโนอาก็สงสัยก็เลยถามว่าแล้วเอ็งถือมัน4 กระป๋องนั้นมันคืออะไรซาตานบอกเลยโอ้4 กระป๋องนี่นะครับมันคือเลือด4 ชนิดท่านโนอาโนอาก็ถามเลือดอะไรบ้างล่ะซาตานบอกเลยถังแรกนะมันคือเลือดของแกะถังที่2คือเลือดของลิงถังที่3คือเลือดของเสือถังที่4คือเลือดของสุนัขโนอาถามว่าไอ้เลือด4อย่างมันทำไมซาตานบอกเลยถ้าเอาเลือด4อย่างนี้ลงไปในต้นเทลงไปในต้นเหล้าของท่านเด็ดต้นเหล้าของท่านนะเอาเลือด4อย่างนี้เทไปในต้นเหล้าของท่านนะรับรองต้นเหล้าของท่านสุขอยสุดยอดจริงๆโนอาก็ถามว่าสุดยอดยังไงอ้าวถ้าท่านยอมให้เลือด4ชนิดของสัตว์4ชนิดเนี่ยเทลงไปในต้นเหล้าท่านต่อไปนะใครดื่มเหล้าแก้วแรกจากต้นของท่านนะพุแก้วแรกเลือดแกะจะทำงานหลับตาพิมพ์เสียงหวานมีความสุขพอแก้วที่2เข้าไปเนี่ยเลือดลิงจะทำงานร้องรำทำเพลงละเหมือนดวงตาของฉันมันเปิดเม็ดนะหัวใจพี่ลอยอยู่พี่แก่งเลือดลิงทำงานครับต่อไปครับอย่างที่3ครับเลือดเสือจะทำงานตาขวางแล้วครับพี่มองกูทำไมหน้าดูนะพี่และสุดท้ายเลือดอะไรทำงานครับขอโทษครับเลือดหมานะครับอ้วกแตกอ้วกแตนตามถนนนะพี่น้องครับเหล้านะครับมีแต่เสียได้เนี่ยคือได้ตับแข็งและถ้าพี่น้องดูในพระธรรมนะครับพระธรรมการบทที่9นะครับโนอาเมาพอเมาเสร็จทำไมครับห้ามนะเดินมาปั๊บเห็นพ่อเมาเรียกพี่น้องอีก2 คนเอาผ้ามาคลุมกายพอโนอาสั่งเมาเสร็จแช่งห้ามเลยครับมีพี่น้องคริสเตียนถามว่าเอ้าทำไมลูกอุตส่าห์ไปบอกให้พี่มาเอาผ้ามาคลุมพ่อเปลือยกายอยู่ทำไมพ่อต้องแช่งลูกด้วยโอ้ถ้าดูบริบทก็จะเห็นชัดครับห้ามดูถูกพ่อของเขาครับถ้าผมเห็นพ่อผมเอาเหล้านะผมไม่เรียกใครมาดูหรอกครับผมต้องทำไมครับผมต้องเอาผ้ามาปิดเองใช่ไหมครับแต่ห้ามทำไมเรียกน้องมาดูเพราะว่าทำไมประจานพ่อพ่อจึงโกรธไงครับเห็นไหมนี่เป็นผลมาจากฤทธิ์เหล้าเห็นไหมคำแช่งที่มีต่อห้ามก็มาจากฤทธิ์เหล้าที่โนอาเมาดังนั้นพี่น้องคริสเตียนครับดื่มพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามดื่มเหล้าแต่ห้ามอะไรครับห้ามเมาเหล้าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามดื่มเหล้าแต่ห้ามเมาเหล้าคนจีนกล่าวพูดประโยคนึงครับภาษาจีนกล่าวงี้
ปูเสียงตางจิ๋วกุ่ยปุยเอาเฮอร์ตี้เปจิ๋วภาษาไทยก็คือถ้าไม่อยากเป็นขี้เหล้าอย่าดื่มเหล้าแก้วแรกครับพี่น้องครับฟังดีไม่ห้ามดื่มเหล้าครับแต่ห้ามเมาเหล้าพอผมพูดมาตรงนี้พี่น้องถามเลยพี่น้องบางคนพอผมพูดมาตรงนี้พูดเลยครับโอ้อาจารย์ขอบคุณครับผมรู้แล้วว่าพี่ไม่ห้ามดื่มเหล้าแต่ห้ามเมาเหล้าไปแล้วครับโอ้ยใจเย็นแหมขอบคุณครับจะไปนี่กะไปดื่มเหล้าใช่ไหมล่ะถ้าบอกอาจารย์ทำไมรู้ทันอย่าเพิ่งนะครับถึงแม้พังบีไม่ห้ามดื่มเหล้าแต่ห้ามเมาเหล้าแต่พังบีก็มีข้อที่สองด้วยไม่ใช่ฟังข้อแรกแล้วไปดื่มเลยนะครับไม่ได้นะครับอย่าบอกว่าฉันดื่มฉันไม่เมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเรามีหลักการอีก4ข้อครั้งหน้านะครับรายการชวนมุนิมจะให้พี่น้องมีโอกาสที่จะศึกษามากยิ่งขึ้นว่าคริสเตียนควรจะดื่มของมึนเมาหรือเปล่าดื่มของมึนเมาได้ไหมหวังว่าพี่น้องจะติดตามจนสุดท้ายนะครับแล้วตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะให้เหล้าเข้าปากเราหรือเปล่านะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านพบกับรายการชวนมุนิมครั้งต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ